أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆ ท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านพี่น้องกับรายการแสวงหาความจริงท่ามกลางความแตกต่างท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายอย่าตายเด็ดขาดอย่าตายเด็ดขาดเน้นมากภาษาอาหรับนอกจากจะตายในสภาพที่พวกเจ้าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นถ้าผมถามพี่น้องว่าพี่น้องต้องการคงความเป็นมุสลิมจนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายหรือไม่พี่น้องทุกคนที่ดูรายการที่เป็นมุสลิมก็ต้องบอกฉันแน่นอนฉันเป็นมุสลิมฉันต้องตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยเพราะอะไรก็อยากได้สวรรค์ไงยังไงก็ต้องตายให้เป็นมุสลิมให้ได้แต่คำถามที่ผมจะถามต่อไปก็คือแล้วถ้าพี่น้องไม่ได้เรียนรู้เลยสิ่งที่มันจะทำให้พี่น้องเสียความเป็นมุสลิมในขนาดเป็นแข็งแรงอยู่เนี่ยถ้าทำพี่น้องไม่สนที่จะเรียนรู้เลยแต่อยากจะตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันจะขัดแย้งกันไหมใช่ฉันอยากจะรู้ว่าฉันอยากจะละหมาดเนี่ยฉันอยากจะละหมาดให้ใช้ได้เลยอัลเลาะห์ตอบรับเลยแต่ฉันไม่สนใจนะว่าสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดมีอะไรบ้างฉันอยากจะอาบน้ำละหมาดให้ใช้ได้นะเพื่อจะไปละหมาดแต่ฉันไม่ขอสนเลยว่าสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดมีอะไรบ้างฉันอยากจะถือศีลอดให้ใช้ได้นะให้อัลเลาะห์ตอบรับการถือศีลอดนะแต่ฉันไม่สนที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เสียศีลอดมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยเหรอพี่น้องพี่น้องบอกไม่ได้อย่างนี้บ้าแล้วถ้าอย่างนี้บ้าแล้วแต่คำถามก็คือแล้วพี่น้องเรียนรู้หรือยังสิ่งที่จะทำให้คนคนหนึ่งเสียสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยมีอะไรบ้างพี่น้องเรียนรู้บ้างหรือยังหรือเคยเรียนรู้บ้างหรือเปล่ารู้เรียนรู้แล้ว เรียนรู้ขนาดไหนแบบไหนแล้วถ้าผมถามคำถามที่สองเป็นมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยพอไหมหลายคนบอกโอ้พอแล้วตะฮัดดิษ72เนี่ย7มุสลิมทั้งนั้นเลยนะบีบอกมุสลิมจะแตกไป72 73กลุ่มเนี่ย72ตกนรกเนี่ยมุสลิมนะมุสลิมล้วนๆเลยนะถ้าจะพูดเนี่ยมุสลิมส่วนใหญ่เลยครับ 99% เลยก็ว่าได้มุสลิมเนี่ย72กลุ่มอ่ะก็แสดงว่ามุสลิมยังไม่พอถ้าเป็นมุสลิมแล้วตกนรกทำไมก็แสดงว่าเป็นมุสลิมอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยต้องเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์ก็คือแนวทางของชาวซะลาฟุศศอละห์นะครับทีนี้คำถามคือผมถามคำถามที่2พี่น้องอยากตายในสภาพที่อยู่ในแนวทางอะห์ลิสซุนนะห์มั้ยพี่น้องบอกใช่แน่นอนไม่งั้นก็ตกอยู่ใน172ตกนรกยุ่งเลยสิอยู่ในแนวทางที่หลงผิดยุ่งเลยนะพี่น้องบอกใช่ฉันต้องการจะตายในสภาพที่ฉันเป็นอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์คำถามก็คือว่าแล้วพี่น้องเคยเรียนรู้ไหมว่าสิ่งใดที่ทำให้พี่น้องเสียความเป็นอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ถ้าพี่น้องเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เสียสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแล้วพี่น้องไม่คิดหรือว่ามันจะมีสิ่งที่ทำแล้วเนี่ยเสียความเป็นอะห์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ด้วยแล้วอะไรล่ะเดี๋ยววันนี้มาเปิดประเด็นกันสักหน่อยจะดีไหมเรื่องอุซูลคืออะไรอุซูลคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันสักนิดหนึ่งว่าอุซูลคืออะไรพี่น้องรู้คำว่าสลับมาเยอะแล้วใช่ไหมต่อไปนี้พี่น้องจำคำว่าอุซูลเอาไว้อีกคำหนึ่งอุซูลสำคัญชะไหนสำคัญอย่างไรแล้วเกี่ยวกับอะห์ลิสซุนนะห์อย่างไรหลงไม่หลงเกี่ยวกับอุซูลแบบไหนอย่างไรอ้าวเดี๋ยวเรามาถกกับวิเคราะห์กับท่านอาจารย์อามีรอนนะอ้าวอาจารย์เชิญก่อนครับอัลลอฮุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته อาจารย์ชริฟนิดหนึ่งได้ไหมก่อนจะเข้าเรื่องอุซูลได้อาจารย์มีประเด็นไหนของซุนนะห์เนี่ยคืออายะห์อัลกุรอานองค์การจากพระคัมภีร์อัลกุรอานที่อาจารย์ชริฟยกมาเนี่ยวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนครับพวกเจ้าจงอย่าตายจนกว่าพวกเจ้าจะเป็นมุสลิมอาจารย์ชริฟอายะห์นี้สำคัญมากสำคัญกับประเด็นที่อยากจะพูดก่อนยังไงจะเอาเลยเอาผมถามหน่อยที่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเจ้าจงอย่าตายเนี่ยนะอย่าตายเด็ดขาดจนกว่าจะเป็นมุสลิมมุสลิมในองค์การนี่หมายถึงมุสลิมขั้นต่ำที่สุดก็ยังดีใช่ไหม
แน่นอนน่าจะนอนใจคือหมายถึงว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมต่อให้ลอยถ้วยก็ไม่เป็นไรให้เป็นมุสลิมก่อนตายในภาพนั้นแหละไม่เป็นมุสลิมก่อนคำถามก็คือว่านิดหนึ่งองค์การนี้กำลังจะบอกเราว่าให้เราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดให้เป็นมุสลิมแบบง่ายๆที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก่อนที่จะตายคือไม่ได้หมายว่าเราจะบอกว่าพวกเจ้าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมแบบสมบูรณ์แล้วแบบสมบูรณ์คือหมายถึงว่าสุดๆคือถ้าไม่สมบูรณ์มึงก็เป็นกาเฟ่ตายไม่ใช่อย่างนั้น ใช่ไหมคนที่รับอิสลามเนี่ยจะเนี่ยผมกำลังจะโยงเนี่ยคือปัญหาตรงเนี้ยอายะห์เนี่ยองค์การเนี่ยมันอยู่ในหลายๆที่แล้วผมก็ได้ยินซูเราเนี่ยนะอ่านบ่อยเหลือเกินองค์การเนี่ยอ่านโดยเฉพาะช่วงละหมาดมักริบละหมาดอิชาได้ยินกันบ่อยมากแล้วไม่เข้าใจเนี่ยไงถึงได้อ่านอยู่เนี่ยไม่เข้าใจอย่างไรรู้ไหมคือมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ใครจะรับผิดชอบเนี่ยท่านจะตั้งยังไงอาจารย์มีปัญหาอะไรเดียวรู้สึกมันเจอกันบ่อยจนรำคาญแล้วก็คือว่าเวลาคนเนี่ยจะรับอิสลามเนี่ยคือทำไมต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากสำหรับเขาและทำให้เขาหนีสุดท้ายก็ไม่ได้รับคือเราตั้งเงื่อนไขมากเกินไปแล้วเวลาจะทำให้คนรับอิสลามเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เช่นเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนี่ผมเล่าให้ฟังมีนักบอลชาวเคมารูนรับอิสลามมารับอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์เขารับอาจารย์ชริฟก็มี YouTube อยู่อาจารย์ใช่เราลง YouTube รับอิสลามคือเขาตอนแรกเนี่ยเขาจะไปรับอิสลามที่มัสยิดแห่งหนึ่งที่มัสยิดแห่งหนึ่งคณะเก่าบอกได้ไหมเนี่ยแต่มัสยิดแต่ว่าคือมันเหมือนไม่ขลังไม่ขลังอ่ะถ้ารับอิสลามแบบในใจมีเตาฮีดมีความเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าเดียวแค่กล่าวคือถ้าไม่ได้อาบน้ำมนต์เนี่ยมันไม่ขลังอ่ะก็เลยไปเฮ้ยอันนี้มารับเนี่ยมันจะมามีแผนหรือเปล่าเนี่ยดูเขาจะมาทำธุรกิจหรือเปล่าใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะจริงใจหรือเปล่าจนกระทั่งสุดท้ายเขาไม่ได้รับเนี่ยคือมันเหมือนกับว่าถ้าจะจริงใจในสายตาอิหมัมเนี่ยคือมันต้องโกนหัวก่อนนะถึงจะรู้สึกว่าอ๋อเขาจะรับอิสลามจริงๆแล้วสงสัยต้องอย่างนั้นต้องให้สมบูรณ์แบบเลยและชอบมีมุสลิมแบบนี้ด้วยนะคือพี่น้องจำไว้เลยถ้าเราเนี่ยคือเซาซีให้ตาศาสนิกกล่าวชาดาได้คือให้เป็นมุสลิมก่อนนะคือถ้าเขาจะกล่าวให้เขากล่าวเลยตื้อแล้วกล่าวแล้วกล่าวเลยมันจะมีมุสลิมประเภทนี้อย่าเพิ่งรีบมีอย่างนี้นะอย่าเพิ่งรีบไปศึกษาก่อนนี่ยังไงเนี่ยอาจารย์เขาไม่เข้าใจหลักการอาจารย์เราต้องชี้แจงว่าตามหลักศาสนาตามหลักอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์เนี่ยใครจะรับอิสลามเนี่ยนะก็จะรู้มากขนาดไหนจะรู้น้อยขนาดไหนเนี่ยนะรับได้เลยคือการรับอิสลามเนี่ยสำคัญที่สุดคือเตาฮีดอย่างที่เคยบอกการสักการะอัลเลาะห์องค์เดียวถ้าอันนี้รู้เรื่องนะเดี๋ยวข้ออื่นมันก็ตามมาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เราเนี่ยคือพูดตรงๆเลยอาจารย์ชริฟเวลาต่างศาสนิกจะมารับอิสลามไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่เราได้ยินข่าวก็คือเราเสนอว่าถ้าจะเป็นมุสลิมต้องมีอย่างนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้นี่ภาคปฏิบัติทั้งสิ้นนะแล้วเขาก็หนีหมดแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลามารับอิสลามเนี่ยก็รับแบบครึ่งลงยังไงล่ะครึ่งกลางๆครึ่งองค์กูเช่นดาราเวลาดารารับอิสลามจะแต่งงานใช่ไหมไม่สอนหรอกการพิสูจน์พระเจ้าสอนอะไรอ่ะถ้ารับอิสลามอย่ากินหมูภาคปฏิบัติขนาดดาราที่ไม่ใช่มุสลิมยังรู้เลยว่าพูดถึงอิสลามอะไรไม่กินหมูนั่นแหละเรื่องใหญ่สุดนะคือประมาณว่าถ้าเลิกกินหมูไม่ได้เนี่ยก็เป็นอิสลามไม่ได้ก็เป็นกาเฟตก่อนเนี่ยทั้งที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวรับอิสลามยังกินหมูยังได้เลยอ่ะเคยมีคลิปเสียงเป็นข่าวดังดาราเนี่ยทะเลาะกันสามีภรรยาดาราเป็นสามีภรรยาคือมันมีคนไปตีท้ายครัวไงแล้วก็เถียงกันในท้ายครัวเนี่ยใช่เป็นมุสลิมด้วยแล้วเมียเนี่ยเมียของผู้ชายเนี่ยบอกว่าอ๋อนี่จะไปชอบอีกคนนึงใช่ไหมอีกคนนึงเป็นมุสลิมนะเลิกกินหมูได้แล้วอ่ะอ๋อรอเนี่ยคนไม่รู้เรื่องรู้ราวศาสนาอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายมารู้เรื่องนี้คนกาเฟตเนี่ยยังรับความรู้ว่าถ้าเป็นอิสลามคือไม่กินหมูมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆผมบอกพี่น้องไว้ก่อนนะการกินหมูเนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะในการจะรับคือคนหนึ่งกินหมูได้แล้วก็รับอิสลามได้แต่ให้เขายอมรับว่ากินหมูนี่ผิดนะบาปนะแต่ไม่ใช่เงื่อนไขที่จะมาขัดขวางคนไม่ให้รับอิสลามเราบอกไปหลายรอบแล้วถามหน่อยนบีห้ามกินหมูปีไหนหลังจากโอ้สอนคนรับอิสลามมาไม่รู้เท่าไหร่หลังจากอพยพไปแล้วเผลอๆเนี่ยหลังจากห้ามสุราก่อนได้ซ้ำไปแล้วมุสลิมที่เมาเหล้าอ่ะคือมันแปลกในสังคมเราอ่ะเวลาคนจะรับอิสลามแบบไม่สมบูรณ์ไปผลักออก
แต่เวลาคนที่เป็นมุสลิมอยู่กับบาปตัวนั้นทำไมไม่ตักฟีรอ่ะทำไมไม่ขับออกจากอิสลามอ่ะทำไมไม่หุกกลมอ่ะมันแปลกไงผมถึงบอกไงทำไมไม่หุกกลมอาจารย์ผมน่าจะถามมุสลิมคนที่จะมารับอิสลามใหม่ที่เขาเข้าใจผิดๆแบบเนี้ยนะผมถามว่านี่กินเหล้าเนี่ยรับอิสลามได้ไหมเขาบอกรับไม่ได้ต้องเลิกเหล้าก่อนผมบอกแล้วมุสลิมแสดงว่าคนที่กินเหล้าเนี่ยเป็นมุสลิมไม่ได้ใช่ไหมเขาบอกใช่หมายความว่าผมถามแล้วมุสลิมกินเหล้ามีไหมมีอ้าวแสดงมุสลิมเป็นมุสลิมไม่ได้ตกศาสนาแล้วใช่ไหมไม่ใช่อ้าวแล้วมันยังไงกันเลยเนี่ยผมบอกเฮ้ยจะอะไรเนี่ยเขาขัดแย้งในตัวเองแล้วเนี่ยเข้าใจผิดเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วผมนั่งปล้ำอยู่กับคนจีนคนหนึ่งนะคืออธิบายอีกคนหนึ่งคือผมพยายามบอกเขาว่าคุณเนี่ยไม่มีเหตุผลแล้วนะคุณมีเหตุผลบนความดื้ออ๋อยังไงเป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่าคือเขาเหมือนไปเข้าใจมาจากไหนนี่แหละว่าถ้ารับอิสลามแล้วเนี่ยต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นต้องนี่ต้องนั่นนี่ทันทีงั้นยังไม่พร้อมยังรับไม่ได้เนี่ยยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมคือเหมือนกับมองว่าถ้ารับอิสลามเนี่ยนะมันเขาแก๊งเจ้าพ่ออ่ะคือถ้าทำตามกฎไม่ได้นะเองหูขาดเองนิ้วขาดอย่างเงี้ยคือกฎอิสลามเนี่ยมีกฎเหล็กแต่มันเป็นกฎง่ายๆทำง่ายๆเป็นความเชื่อผมบอกเขายังไงรู้ไหมจารย์สลิปผมบอกเขาว่านี่สมมติพี่เคยมีความเชื่อว่าฝนเนี่ยนะ มันตกลงมาเพราะพระพิรุณเคยมีความเชื่อนี้นะแล้วก็วันเนี้ยผมก็เอาหลักวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ให้พี่ให้เห็นให้พี่เห็นว่าเนี่ยฝนตกลงมาไม่ใช่เพราะพระพิรุณแต่มันเป็นเพราะกระบวนธรรมชาติ1 2 3 4ผมถามพี่หน่อยว่าใช้เวลากี่วันกว่าพี่จะยอมรับว่ามันไม่ใช่เพราะพระพิรุณนะก็เดี๋ยวนั้นเลยใช่แล้วผมมาถามว่าพี่การจะเลิกเชื่อพระพิรุณในกรณีเนี้ยคือพี่ต้องโกนหัวหรือเปล่าถึงจะเรียกว่าเลิกเชื่อไม่เกี่ยวพี่ต้องไปคลิปก่อนมั้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็บอกว่าการรับอิสลามเนี่ยเทียบได้กรณีนี้ก็คือเชื่อให้ถูกคือให้เชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยเชื่อด้วยเหตุผลถ้าไม่ถ้ายังไม่เชื่อก็บอกมาแต่ประเด็นคือเชื่อแล้วเนี่ยแล้วไม่รับนี่มันแบบไหนโอ้มันแม่เข้าใจคือเชื่อแล้วไม่รับแล้วแบบไหนไม่รู้ติดอะไรนะคือผมบอกไอ้การรับอิสลามอ่ะหมายถึงการเชื่อการยืนยันว่าพระเจ้าสร้างโลกนั่นแหละพูดในคนไทยง่ายๆแล้วมันจะยากตรงไหนคือมันแปลกผมบอกว่าคุณเนี่ยพี่เนี่ยนะเชื่อแล้วใช่ไหมว่าอัลลอฮ์ที่สร้างโลกนะพิสูจน์แล้วนะเชื่อแล้วรับอิสลามสิรับอิสลามหมายถึงปฏิญาณว่าพระเจ้าสร้างโลกเนี่ยมีผู้เดียวที่ฉันกราบไหว้แค่นี้เองเท่านั้นเรื่องมันตัดตรงไหนก็ในเมื่อชื่ออยู่แล้วทำให้กล่าวเป็นคำพูดแล้วไม่กล่าวอาจารย์เนี่ยพี่น้องไอ้สิ่งที่ผมเจอมาประสบการณ์ไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยเชื่อหมดนะแต่เวลาจะให้กล่าวชาฮาดะเนี่ยนะไม่กล่าวเราไม่รู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยความเป็นทางการเนี่ยความเป็นทางการมันทำให้กลัวจริงๆคือคำถามผิดคือคุณแปลกคุณเป็นอะไรเนี่ยคุณกล่าวไม่ได้อันนี้เราไม่ได้ว่าเขาอันนั้นแต่เรามาพูดกันเองอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณกล่าวไม่ได้เนี่ยนี่คือพฤติกรรมของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาจะรับอิสลามเพราะจะเป็นอย่างนี้กลับมาดูมุสลิมเหมือนกันมุสลิมนี่ก็อีกแบบคือเวลาคนจะรับอิสลามก็เอาเรื่องยากให้เรื่องง่ายไม่สอนเรื่องง่ายไม่สอนคือถ้าจะสอนเรื่องปฏิญาณคือสอนหลังจากเรียนละหมาดแล้วแล้วก็มาบอกกล่าวนะเรานะสุดท้ายเนี่ยอาจารย์ชริฟคนจะไม่อยู่กับศาสนาเพราะคนที่เป็นมุสลิมใหม่เข้ามารับอิสลามเนี่ยนะไม่รู้อุซูลของความเป็นมุสลิมมันจะพูดง่ายๆอาจารย์ชริฟกําลังจะพูดว่าอุซูลของความเป็นซุนนะแต่ผมกําลังจะบอกว่าอุซูลของความเป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุผลทั้งสิ้นแต่เรากลับไม่เข้าใจและไม่ต้องโทษใครด้วยเด็กมุสลิมก็ไม่รู้ด้วยอะไรนะเด็กมุสลิมอ่ะก็ไม่รู้ด้วยว่าอุซูลของความเป็นมุสลิมเช่นทุกครั้งเวลาเราตั้งคำถามเป็นมุสลิมมันมีกี่ข้อถึงเรียกว่าเป็นเรือคือการที่จะทำการที่คนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมจะมาเป็นมุสลิมเนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้างเป็นมุสลิมแบบขั้นต่ำแบบคุณภาพด้อยสุดเลยต้องทำไงต้องทำไงตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เดี๋ยวเลิกกินหมูให้ได้ต้องยังไปละหมาดต้องทำนู่นทำนี่มึนหมดมึนแต่แปลกเตาฮีตไม่ค่อยถูกเน้นจากคำตอบคำตอบของคนที่ตอบจะไม่เน้นว่าถ้าเป็นมุสลิมต้องสำคัญเลยต้องเลิกสักการะอื่นอย่างไรต้องเลิกกินหมูต้องนี่ต้องอะไรใช่ต้องปฏิบัติใช่เรื่องความเชื่อไม่มีเนี่ยมันเป็นอะไรทีนี้อาจารย์จะมีพี่น้องแย้งต
กลงเนี่ยอาจารย์อามีนจะไม่ให้เขาจะไม่ให้สอนให้รู้อะไรเงี้ยว่าอัลเลาะห์มีใครให้กล่าวปฏิญาณตนตั้งแต่ที่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอไอ้นี่คนละเรื่องคนละเรื่องแล้วกำลังบอกว่าให้สอนว่าอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าเนี่ยให้รู้ว่าและเมื่อเขายอมรับแล้วอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าให้เขารับอิสลามเลยคืออาจารย์สิ่งที่พี่น้องต้องเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อก็คือว่าไม่ใช่ว่าคุณไล่เขาไปเรียนการที่จะสอนให้อัลเลาะห์รู้ว่าอัลเลาะห์เป็นเจ้าเนี่ย5นาทีก็สอนได้แล้วใช่แต่คุณไล่เขาไปเรียนมาก่อนเนี่ยคุณกําลังทําราวกับว่าสิ่งนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีในการศึกษามันมีหะดีษนบีบอกแล้วเขาตายก่อนแล้วจะเป็นหะดีษที่ขยายอัลกุรอานเมื่อกี้นบีว่ามันวะฮัดัลลอฮะวะฮดะฮูลาชะรีกะละอืมใครก็ตามที่ให้ความเป็นหนึ่งแก่อัลลอฮ์ให้ยังไงให้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและไหว้อัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยนะไม่มีคู่เคียงไม่มีภาคีคู่กับพระองค์วะกะฟะรอมายะบะดูมินดูนิลลาและปฏิเสธสิ่งที่ถูกไหว้อื่นจากอัลลอฮ์ด้วยเนี่ยนะควบคู่กันเนี่ยดะคอลันจันนะเนี่ยเข้าสวรรค์เดี๋ยวอาจารย์พูดมาเนี่ยไม่ถึง1นาทีนะใช่เนี่ยเนี่ยที่นบีสอนไม่ถึง1นาทีจบแค่นี้แล้วมันตรงกับอายะห์เมื่อกี้วะลาตามูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมไอ้จนกว่าจะเป็นมุสลิมมันยังไงอันเมื่อกี้แค่นี้ละต่ำสุดแค่นี้ต่ำสุดเอาได้ต่ำสุดก่อนนะต่ำสุดแค่นั้นนี่อาจารย์พูดมาตะแกยกหะดีษมาตะแกนะใช่ไม่ถึง1นาทีไม่ถึง1นาทีถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นกาเฟรแล้วเขาเชื่ออ่ะใช่ฉันเชื่อจบแล้วไม่ใช่อะไรอาจารย์ชริฟผมกําลังจะบอกว่าคือเวลาเราเนี่ยสอนกาเฟรสอนคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้รับอิสลามเรื่องง่ายๆไม่เป็นเนี่ยนะพอเราหันกลับมาสอนลูกหลานของเราในเรื่องศาสนาเราก็สอนไม่เป็นในแง่พื้นฐานเราไม่เริ่มเรากระโดดไปไม่รู้อะไรต่ออะไรผิดสเต็ปผมไม่อยากจะบ่นนะอาจารย์ชริฟหลายครั้งเวลาเราถามเด็กเรียนเรื่องของอัลลอฮ์มาหรือยังเรียนแล้วเริ่มเรียนยังไงนู่นไปซีฟัตแล้วอัลกิดามูอัลลอฮ์ทรงเดิมอัลบะกออูอะไรอัลกิดามูอัลลอฮ์ทรงมีอะไรใช่อัลลอฮ์ทรงมีแต่เดิมอัลลอฮ์ทรงไม่มีสิ่งใหม่มุคอลาฟะตุลฮาวาดิสทรงขัดแย้งกับสิ่งใหม่ทรงนี่ก็เอาอะฮ์ลุลกะลามมาสอนอย่างเงี้ยแต่นี่ถามว่าทำไมสูตรเริ่มต้นไม่สอนอุซูลของความเป็นมุสลิมเหมือนที่อาจารย์ชริฟเคยเสนอ มีประมาณ 4-5 หรือถึง6ข้อ4ข้อแค่นั้นแหละอ่ะสมมุติผมจะเพิ่มเป็น6ข้อผมจะเพิ่มเป็น6ข้อซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้หนีไปไหนไกลมากเพิ่มว่าต้องเชื่อกุรอานมาจากอัลเลาะห์อันนี้เพิ่มเข้าไปด้วยใช่มั้ยเชื่อว่าอิสลามเท่านั้นถูกไม่มีอื่นจากอิสลามอีกแล้วอันนี้แค่นี้คืออันนี้เอาเข้าจริงอ่ะมุสลิมเราไม่ได้เรียน6ข้อนี่อย่างละเอียดเอาเข้าจริงแบบเรียนจนกระทั่งกระจ่างว่าไม่ส่วนใหญ่ไม่ได้กระจ่างแต่ไปเรียนสเปซสปะอะไรต่อมีอะไรไม่รู้ไปไหนกันหมดนั่นสิวันก่อนผมสอนคนนึงรับอิสลามแต่ไม่ได้เล่าอาจารย์ชริฟทำอยู่เลยนะประมาณเดือนกว่าแล้วผมลืมเล่าไปแล้วอยู่ที่เขาโทรศัพท์มาแล้วก็อ๋อในโทรศัพท์เหรอในโทรศัพท์ผมสอนทำอยู่เลยมันมีสูตรนี้ด้วยนะผมก็เลยเพิ่มข้อที่6เข้าไปเดี๋ยวอาจารย์ถามเป็นคนที่ไหนคนที่อาจารย์สอนคนแถวกรุงเทพนี่แหละแถวๆอยู่ด้านนอกหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอาจารย์เล่ากันมีไงทำไมสูตรไหนสูตรนี้ก็แปลกนะคือเชื่อว่าอิสลามมันถูกเชื่อพระเจ้ามีจริงแต่คือไม่เชื่อว่าถ้าไม่รับอิสลามมันตกนรกเดี๋ยวใหม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเชื่อว่าอิสลามถูกแต่ไม่เชื่อว่าคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมันต้องตกนรกอ๋อผมเลยเพิ่มข้อที่6เพราะว่าคุณจะต้องยอมรับว่าศาสนานี่เท่านั้นที่ถือได้ถ้าถืออื่นจากนี้หลงคือตอนแรกผมถามเขาเชื่อแล้วใช่ไหมพระเจ้ามีจริงผมพิสูจน์ไปสักพักหนึ่งแล้วผมถามเชื่อแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วใช่ไหมว่าอิสลามมีจริงผมมาถามเชื่อแล้วใช่ไหมว่าใครไม่รับอิสลามมันลงนรกนะทำความดีมากแค่ไหนเท่าทั้งที่รู้นะเท่ารู้แล้วไม่รับนะเขาบอกไม่เชื่อเขาบอกไม่เชื่ออัลลอฮ์คือมันเขางงไงเดี๋ยวเขายังงงเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าเขาดื้อนะคือเขายังงงแต่เขายังงงเนี่ยผมก็บอกเดี๋ยวจะสอนให้ฟังผมมาชี้แจงไปว่าในหลักของกฎหมายสากลทั่วโลกเนี่ยมันจะมีหลักอยู่ตัวนึงก็คือถ้ากฎหมายใหญ่โดนละเมิดทำดีกฎหมายรองคนก็ไม่เอาแล้วไม่สนแล้วประเทศไทยพี่น้องไม่มีสัญชาติต่อให้พี่น้องทำโรงพยาบาลเขาก็ไม่ให้พี่น้องอยู่หรอกใช่ไหมแต่มันมีกฎหมายใหญ่ผมก็บอกเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็บอกว่าการที่ใครจะลงนรกไม่ลงนรกเนี่ยพระเจ้าไม่ได้อธรรมเพราะทุกคนจะต้องมีหลักฐานไปถึงก่อนใช่ไหมทุกคนจะต้องมีผู้ไปสอนก่อนถ้าตายในสภาพไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะได้รับการอภัยโทษถ้าพระเจ้าประสงค์ใช่ไหมผมบอกเข้าไปก็เลยเป็นต้นที่มาที่ทำให้ผมต้องเพิ่มข้อที่หกเข้าไปอีกเพราะบางคนมาแปลกสลามจริงแล้วไม่รับเนี่ยอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีครับคือเหมือนเขาคิดว่าอิสลามมีไว้ให้จริงอย่างเดียวแล้วทำไมจะไม่ต้องรับมีไว้ให้จริงอย่างเดียวอ๋อจริงแล้วสุดยอดเลยก็รู้แค่นั้นก็ไม่รับมีอยู่คนนึงเหมือนกันก็เนี่ยคือเขาไม่ได้กลัวการปฏิบัตินะเขาโทรมาหาผมตอนนั้นผมสั่งให้เขารับแล้วเขาไม่รับเขาบอกว่าทำไมต้องรับอ่ะเขายอมรับอิสลามจริงมันขัดแย้งเหรอนะอาจารย์นะมันขัดแย้งนะเนี่ย
คือแหมจะว่ายังไงแล้วถ้าพี่น้องเจอเคสอย่างนี้นะพี่น้องจะมาทำกระอ้อมกระแอมเกรงใจไม่ได้ไม่ต้องให้ชัดเลยต้องชัดเลยต้องชัวเลยนะชัวแล้วเขาเข้าใจผิดอยู่อย่าลืมสิคุณมาจะมาเออเกรงใจเดี๋ยวค่อยคุยแล้วไม่ใช่หลายคนอาจารย์ท่านเคยพูดกับผมมุสลิมเราติดนิสัยเกรงใจนี่นะปัญหานั่งแท็กซี่นะอาจารย์ชริฟอยากจะดะวะแท็กซี่อยากจะสอนแท็กซี่พอแท็กซี่เริ่มดื้อปุ๊บไม่กล้าโต้กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวขัดแย้งในกลุ่มเรานี่เราสอนให้โต้เลยนะพี่น้องเราโต้ไม่ใช่ว่าโต้จนกระทั่งว่าเรานั่งแท็กซี่พิสูจน์ความดื้อของแท็กซี่คือเราแย้งเขาอะนะบอกว่าพี่ดื้ออย่างนั้นเนี่ยจนมีอยู่เคสนึงเขาทนไม่ไหวเขาไล่เราลงจากรถเนี่ยเราภูมิใจแล้วทำทีหลังก็แล้วเราภูมิใจถูกไล่จากแท็กซี่คือเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดื้ออะไรนะเราพูดดีๆเราพิสูจน์ดีๆแต่เขารับสัจธรรมไม่ได้จนกระทั่งน้องลงเถอะพี่ไม่เอาค่าคือพี่ไม่เอาค่ารถหมายความว่าถ้าเขาไม่ไล่เราแล้วนั่นคือสุดยอดแล้วถ้าเราพูดแบบเลี้ยวๆไม่ตรงและเขาก็ไม่ไล่สุดท้ายเขาก็ไม่รู้สักทีว่าอะไรพระเจ้าเป็นแบบไหนอย่างไรใช่ไหมก็ไม่รู้สักทีอ่ะพี่น้องหมดเวลาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามขอมาอัพพี่น้องว่าจะคุยเรื่องอุซูลอะไรเนี่ยอาจารย์มีประเด็นสำคัญกว่าในเรื่องต่างสนิทที่ว่าจะเข้าใจให้มันถูกต้องว่าจะรับอิสลามแบบไหนอย่างไรเนี่ยนั่นก็ฝากพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์ตอนหน้าอินชาอัลเลาะห์นะว่าเรามาคุยเรื่องอุซูลกันว่าเป็นแบบไหนอย่างไรสำคัญอย่างไรพี่น้องอุซูลจำไว้ให้แม่นเลยนะครับวันนี้ขอจากลาพี่น้องไว้กับเวลาเพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์